สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าโทษปรับปฏิพัตน์รองประธานสภา50,000บาทโพสต์เบียร์ลงสื่อออนไลน์เนื้อหาใจความนะครับสำนักข่าวอิสลารายงานว่าเมื่อวันที่1กันยายน2566เวลา14นาฬิกานะครับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกภักคเก้าไกลแล้วก็เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอยู่ด้วยเนี่ยนะครับ ปฎิพัฒน์ได้เดินทางเข้าพบในแพทย์ไกลสุขเพชรบุรินซึ่งเป็นในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเพื่อปร right ึกษาหารือข้อกฎหมายกรณีโพสต์คลาฟเบียผ่านสื่อโซเชียลหลังจากที่ได้มีการประสานจากสสจพิษณุโลกโดยมีนายนณริศกันทวันดิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและนายกสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุขเข้าร่วมรับฟังนายนณริศบอกว่าหลังจากที่ได้มีผู้ มาร้องเรียนร้องทุกข์กล่าวโทษกับสสจพิษณุโลกกรณีของสสปฏิพัทโพสต์โฆษณาคลาสเบียร์ผ่านสื่อโซเชียลทางสำนักงานโดยกลุ่มกฎหมายก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในอันที่จะเป็นการฝ่าฝืนการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่จึงตรวจสอบเอกสารตรวจสอบคลิปวิดีโอและภาพที่แคปมาจาก Facebook ของนายปฏิพัทรวมถึงอิน t ต g r กรมและก็ติ k กต k การพิจารณาเบื้องต้นเนี่ยนะครับจะต้องทําการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติสรพสมิตรหรือไม่รวมทั้งติดต่อไปยังบริษัทผู้ผลิตก็คือไทยสปิริตอินดัสทรีที่อำเภอบางประกง,งจังหวัดเชียงสสวแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดพิษณุโลกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พิษโลกเซสชั่น IPA 5%แอลกอฮอล์พฤติกรรมดังกล่าวนี้จึงเข้าลักษณะโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อโซเชียล ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฐานโฆษณาในวันนี้เนี่ยนะครับนายปฏิพัฒน์มาพบสสจซึ่งจากพยานหลักฐานจากข้อเท็จจริงนายปฏิพัฒน์ก็ยินยอมให้ดําเนินการตามกฎหมายนะครับมีโทษตามมาตรา43อัตราโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน50,000นบาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับกรณีนี้ถือว่าเป็นการกระทําความผิดครั้งแรกนะครับจะมีโทษปรับ5 0,000บาทซึ่งกฎหมายเนี่ย ให้อำนาจคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดเป็นผู้พิจารณาก็ประกอบไปด้วยอายการจังหวัดประกอบไปด้วยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดและก็ในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเมื่อผู้กระทําความผิดเสียค่าปรับไปแล้วเนี่ยให้ถือว่าคดีก็เลิกกันไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับ